มโรงงานอุตสาหกรรมแกะรอยพบโกดังแห่งใหม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการคัดแยกขยะไม่อันตรายแต่กลับมีกากขยะเคมีอันตรายซุกซ่อนจำนวนมากน้ำชะกากขยะไหลลงนาข้าวเจ้าหน้าที่แจ้งความเอาผิดยึดอายัดและสั่งระงับกิจการชั่วคราวทันทีเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสั่งด่วนตั้งคณะกรรมการ2ชุดสอบคณะกรรมการสอบวินัยกรณีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคย่านปทุมธานีถูกร้องเรียนเรียกรับสินบนจากผู้รับเหมาให้รวบรวมหลักฐานใหม่และหาสาเหตุที่ผลสอบรั่วไหลศาลแขวงพระนครเหนือสั่งปรับน็อตกองสลากพลัส 2.6 ล้านบาทขายลอตเตอรี่เกินราคาและจำหน่ายให้เยาวชนหลังตำรวจปคบสั่งฟ้อง510กรัมขณะที่นายพันธวัฒน์ระบุเหตุที่สารภาพเพื่อให้คดีจบๆไปปปส.ประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติด206เป้าหมายรวมรางวัลนำจับกว่า42ล้านบาทรายใหญ่ค่าหัวสูงสุดรายละ1ล้านบาทรวมนายพันณรงค์ขุนพิทักษ์หรือเอ็ดดี้และพวกที่หลบหนีไปต่างประเทศนายกรัฐมนตรียืนยันลงพื้นที่ฉะเชิงเทราไม่ได้ไปหาเสียงแต่ไปขอพรหลวงพ่อโสธรคณะเศรษฐาทวีสินลงพื้นที่หาเสียงต่างจังหวัดครั้งแรกล้อมวงกินข้าวฟังปัญหาชาวนากลางทุ่งผักไข่ที่อยุธยาสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติคืนวันศุกร์ที่10มีนาคมข่าว3มิติยังคงเกาะติดปัญหาการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนสารเคมีมาตลอดเกือบ1เดือนแล้วนะครับจากที่พบรถบรรทุก1คันทิ้งสารเคมีที่อำเภอแก่งคอยจนเชื่อมโยงกับโกดังลักลอบเก็บสารเคมี 4,000 ตันที่อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาล่าสุดวันนี้ก็พบโกดังของบริษัทอีกแห่งหนึ่งครับที่อำเภออุทัยไม่ไกลจากโกดังที่ภาชีบริษัทนี้มีใบอนุญาตประกอบกิจการคัดแยกขยะที่ไม่อันตรายแต่สิ่งที่พบในโกดังกลับมีทั้งกากขยะอุตสาหกรรมที่เป็นของเหลวหลายชนิดซึ่งถือว่าเป็นสารเคมีอันตรายจำนวนมากคุณมนตรีอุดมพงษ์ยังเกาะติดเรื่องนี้มีรายละเอียดครับโรงงานที่ปิดล้อมมิดชิดด้วยแสลนสีเขียวริมถนนสายอุทัยภาชีคือเป้าหมายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมใช้อำนาจตามมาตรา53วรรค1ของพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายจะเข้าตรวจสอบเพราะเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตสามารถเข้าตรวจสอบสถานประกอบการได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกโรงงานนี้เป็นของบริษัทซันเทคเคมีคอลแอนด์โลจิสติกจำกัดได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นสถานประกอบการประเภท105คัดแยกกากอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายแต่ทันทีที่พนักงานรักษาความปลอดภัยเปิดประตูเลื่อนโกดังหลังที่1ที่อยู่ด้านหน้าโรงงานให้ตรวจสอบก็พบว่าเต็มไปด้วยกากที่เป็นสารเคมีอันตรายจำนวนมากเช่นกากตะกอนน้ำมันบรรจุในถังขนาด200ลิตรเรียงรายอยู่ตั้งแต่แบบชั้นเดียว2ชั้นถึง3ชั้นทั้งเหล็กขนาด200ลิตรบางกลุ่มมีพลาสติกรองด้านในถังก่อนจะบรรจุสารเคมีบนพื้นโกดังมีคราบของเหลวเจิงนองมีกลิ่นเหม็นฉุนคล้ายกรดและน้ำมันเครื่องเก่าลานด้านหน้าของโกดังหลังที่1เป็นขยะพลาสติกที่ถูกตักขึ้นทับซ้อนเป็นกองถือเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของโรงงานแต่เจ้าหน้าที่ก็สงสัยว่าภายใต้กองขยะพลาสติกนี้มีวัสดุเคมีอื่นถูกทับถมอยู่ด้วยหรือไม่แต่ที่เห็นด้วยตาชัดเจนและได้กลิ่นเหม็นฉุนคือแปลงนาข้าวที่อยู่ติดกับรั้วกำแพงเต็มไปด้วยคราบสีส้มของสารเคมีดูจากสีและสัมผัสจากกลิ่นคล้ายกับกลิ่นของกรดที่พบในโกดังอำเภอภาชีและมีความเข้มข้นมากเดินย่ำกองขยะพลาสติกจากโกดังหลังที่1ไปไม่ไกลเป็นโกดังหลังที่2ภายในมีถังขนาด200ลิตรบรรจุของเหลวสารเคมีจำนวนมากเช่นกันข้อมูลหลายส่วนที่อำเภอภาชีพระนครศรีอยุธยาทำให้เจ้าหน้าที่พยายามแกะรอยที่มาและตามหาที่ไปของวัสดุเคมีหลายชนิดนะครับจนกระทั่งขยายผลมาถึงโรงงานนี้ที่ก็อยู่ไม่ไกลจากอำเภอภาชีมากนักที่นี่เป็นโรงงานประเภท105ครับรับคัดแยกหรือรีไซเคิลกากขยะที่ไม่อันตรายแต่สิ่งที่เราพบภายในล้วนแล้วแต่เข้าข่ายอยู่ในกากเคมีหรือขยะอุตสาหกรรมที่อยู่ในประเภท106เห็นชัดๆว่าเป็นกากสีอาจจะมีโซเวนต์บ้างซึ่งหลากหลายนะครับอาจจะต้องจำแนกว่าเป็นอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆไม่ใช่กากเคมีหรือขยะที่อยู่ในข่ายของได้รับอนุญาต105แต่อย่างใดครับ
ข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าบริษัทซันเทคเคมีคอลแอนด์โลจิสติกจำกัดมีใบอนุญาตประกอบกิจการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายหรือประเภท105รายการผลิตภัณฑ์ที่แจ้งไว้6รายการคือเศษกระดาษที่คัดแยกแล้วเศษโลหะต่างๆที่คัดแยกแล้วเศษพลาสติกที่คัดแยกแล้วเศษยางที่คัดแยกแล้วเศษขวดแก้วที่คัดแยกแล้วและเศษวัสดุอื่นๆที่ไม่เป็นของเสียอันตรายที่คัดแยกแล้วจะเห็นว่าทั้ง6รายการที่ขออนุญาตไม่มีของเหลวที่เป็นสารเคมีหรือแม้แต่น้ำมันเครื่องเก่าก็ไม่มีในรายการนี้แตกต่างกันมากกับสิ่งที่พบในโกดังจริงๆเขาขออนุญาตทํา105ก็จริงนะครับที่ไม่อันตรายนะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นมีวัตถุอันตรายนะครับประเภทก็มีโซเว้นนะที่เยอะทั้ง200ลิตรนี่ทั้ง2อาคารนะครับโกดังเนี่ยส่วนใหญ่นะครับแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้บอกว่าอย่างอื่นไม่มีนะครับโลซันคูริกก็มีนะครับที่เห็นที่เจอและที่สำคัญตรงนี้ที่เห็นเป็นกองอยู่หลังสแลนสีเขียวเนี่ยนะครับใหญ่มากเป็นสิ่งที่ปนเปื้อนนะครับสารเคมีทั้งนั้นกลิ่นเนี่ยเรายืนตรงนี้เราจะมีความรู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยแสบนะครับแสบจมูกนะครับจากนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะออกคำสั่งตามมาตรา39วรรค1ให้โรงงานหยุดประกอบกิจการชั่วคราวและ54วรรค3ยึดอายัดไว้ตรวจสอบชนิดของสารและป้องกันการยักย้ายถ่ายโอนเราก็ต้องยึดอายัดอ่ะฮะเรื่องที่1เดี๋ยวก็คงดำเนินการทันทีนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเราก็กลัวยักย้ายถ่ายเทอยู่แล้วเพราะประเด็นเหล่านี้เราก็ทำอย่างที่อำเภอภาชีที่โกดังนะครับก็ลักษณะเดียวกันครับพร้อมกับลงบันทึกแจ้งความเอาผิดบริษัทนี้ที่กองกำกับการ2กรมบังคับการปทส.ในฐานความผิดครอบครองวัตถุอันตรายซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทต่อนิติบุคคลและกรรมการและโทษจะเพิ่มขึ้นหากพิสูจน์ได้ว่ามีการขนย้ายครอบครองต่างกรรมต่างวาระซึ่งขึ้นอยู่กับการสอบสวนของตำรวจโดยมีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนับสนุนข้อมูลหลักฐานมนตรีอุดมพงศ์ข่าวสามมิติรายงานโกดังที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในวันนี้เป็นของโรงงานที่มีผู้ประกอบการชัดเจนนะครับและบริษัทก็ได้รับใบอนุญาตโรงงานประเภทที่105เป็นขยะไม่อันตรายและก็ไม่สามารถไปรับซื้อกากวัสดุอันตรายเหล่านี้จากโรงงานต้นกำเนิดกากได้และนั่นคือข้อสงสัยนะครับว่าแล้วบริษัทนี้มีกากขยะเคมีอันตรายอยู่ในโรงงานนี้ได้อย่างไรแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็พบข้อมูลบางส่วนนะครับจากโกดังที่ภาชีเชื่อมโยงมาถึงบริษัทนี้นำมาสู่การเข้าไปตรวจสอบและพบความผิดปกติขึ้นครับข่าวสามมิติได้เบาะแสมาก่อนหน้านี้แล้วว่าคนงานคนหนึ่งที่ทำงานในโกดังเก็บสารเคมีในอำเภอภาชีไม่ได้รับเงินเดือนจากผู้เช่าโกดังแต่ได้เงินเดือนมาจากบริษัทซันเทคและยังอ้างว่าสลิปเงินเดือนอยู่กับพนักงานสอบสวนสภ.ภาชีแล้วหากคำกล่าวอ้างนี้เป็นจริงก็น่าแปลกใจว่าสาเหตุใดบริษัทดังกล่าวจะให้พนักงานตัวเองมาเฝ้าโกดังนี้ที่อำเภอภาชีนอกเสียจากว่าจะเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งขณะเดียวกันถ้าข้อมูลนี้เป็นจริงก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีสารเคมีอันตรายเก็บอยู่ที่นั่นด้วยหรือไม่เพราะในคืนวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์นั้นมีการขนย้ายสารเคมีออกจากโกดังทั้งกลางวันและกลางคืนสอดคล้องกับที่อุตสาหกรรมจังหวัดได้เบาะแสจากฝ่ายปกครองว่ามีโรงงานประเภท105อยู่ที่อำเภออุทัยลักษณะไม่ถึงกับมีพิรุษแต่มีแสลนสีเขียวปิดล้อมรอบโรงงานคล้ายกันมากกับโกดังที่ภาชีรอบๆโกดังของโรงงานที่เข้าตรวจสอบวันนี้ก็มีร่องรอยของการนำดินมากลบพื้นของผ้าแสลนให้หนาและมิดชิดขึ้นนอกจากความเหมือนดังกล่าวแล้วเมื่อเข้าไปภายในพื้นที่โรงงานพบลากเกอร์บ็อกซ์สีเขียวลักษณะและสีตรงกันมากกับโกดังที่อำเภอภาชีและแม้จะพยายามทาสีปิดทับเหมือนกันแต่ก็ยังพอมองเห็นอยู่ดีที่เราได้ตรวจสอบนะครับเราจะเจอลักเกอร์บ็อกซ์สีเขียวนะครับเป็นภาชนะบรรจุนะฮะที่สำหรับขนถ่ายนะครับของเสียนะฮะซึ่งมีการพ่นนะครับอำพรางนะฮะลาเบลนะหรือตาสัญลักษณ์ของบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องตรวจสอบต่อไปว่าเป็นของบริษัทอะไรนะฮะซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงนะครับจากกรณีนะฮะที่มีการลักลอบนะครับกักเก็บของเสียอันตรายนะครับที่อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะความเหมือนของภาชนะที่ใช้บรรจุสารเคมีความเหมือนของชนิดสารเคมีและคำกล่าวอ้างของพยานบางคนที่อ้างว่าเป็นพนักงานบริษัทนี้แต่ไปทำงานอยู่ที่โกดังในอำเภอภาชีทั้งหมดยังไม่ใช่สิ่งยืนยันได้ว่าบริษัทนี้กับโกดังที่อำเภอภาชีจะเกี่ยวข้องกันแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะพิสูจน์ไม่ได้โด
ยเฉพาะเมื่อพบสมุดบันทึกรถยนต์ที่เข้าออกโกดังนี้ที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทะเบียนรถบรรทุกหลายคันตรงกันในการเข้าออก3ส่วนคือเป็นทะเบียนรถบรรทุกของบริษัทเอกอุทัยเคยเข้าออกโกดังลักลอบเก็บสารเคมีที่อำเภอภาชีและทะเบียนดังกล่าวก็เคยเข้าออกโกดังนี้ด้วยซึ่งหลักฐานเหล่านี้หากตรวจสอบละเอียดเชื่อว่าพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่สงสัยนี้ได้ไม่ยากศาลแขวงพระนครเหนือสั่งปรับเงินน็อตกองสลากพลัส 2,672,000 บาทในคดีขายลอตเตอรี่เกินราคาและให้เยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีนะครับหลังจากตำรวจปคบสั่งฟ้องใน510กรรมนะครับช่วงสายวันนี้นายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือน็อตกองสลากพลัสพร้อมทนายความเดินทางไปที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง1ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเพื่อฟังคำสั่งคดีจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาและร่วมกันขายสลากให้กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า20ปีที่ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.เป็นผู้ทำสำนวนสั่งฟ้องซึ่งในชั้นสอบสวนนายพันธวัฒน์เคยให้การปฏิเสธโดยอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องจำเลยใน3รายนะครับคือบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดและกรรมการผู้บริหาร2รายรวม510กรรมมีพยานกว่า300ปากศาลใช้เวลาพิพากษาราว3ชั่วโมงกระทั่งเวลาประมาณบ่าย2นายพันธวัฒน์ก็ออกมาจากศาลพร้อมกับบอกว่าได้รับสารภาพในชั้นศาลและศาลสั่งปรับเป็นเงิน 2,672,000 บาทสาเหตุที่สารภาพนายพันธวัฒน์บอกว่าเพื่อให้คดีจบๆไปเพราะว่าไม่อยากเสียเวลาเดินทางมาศาลบ่อยแม้ว่าสำนวนคดีจะอ่อนมากก็ตามเนื่องจากเป็นคดีเก่าที่ตำรวจเคยเข้าไปตรวจค้นเมื่อปี2564แต่กลับถูกนำมารวบรวมพยานหลักฐานใหม่ส่วนคดีที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฟ้องดำเนินคดีที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนายพันธวัฒน์บอกว่าเป็นการฟ้องคนละส่วนกันเพราะว่าคดีนั้นเป็นการฟ้องขายสลากในช่วงที่เปลี่ยนมาขายรูปแบบใหม่แยกบินค่าบริการออกจากค่าสลากอย่างชัดเจนซึ่งคดีนั้นเขายังต่อสู้อยู่ก็คดีวันนี้นะฮะเป็นคดีที่มีการขายสลากเกินราคาตั้งแต่เดือนเมษาปี2564ก็คือ1ปีมาแล้วตอนนั้นผมขายสลากโดยไม่มีค่าบริการดังนั้นวันนี้ผมก็เลยตัดสินใจรับสารภาพแล้วก็โดนศาลเปรียบเทียบปรับไป 2,600,000 บาทหลังกลับจากศาลช่วงประมาณบ่าย 3:00 น.นายพันธวัฒน์ก็โพสต์ Facebook ส่วนตัวระบุว่าคดีที่ตัดสินในวันนี้คือคดีที่ตำรวจไปเคาะประตูบ้านลูกค้า 4,200 คดีทั่วประเทศแต่มีลูกค้าของเขาให้ปากคำ300กว่าคนซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อมีนาคม2564และกำลังจะหมดอายุความวันที่24มีนาคมนี้เขาเล่าต่อนะครับว่าตอนนั้นขายสลากแบบมีค่าบริการแต่รวมค่าบริการเข้าไปเลยไม่ได้แจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจนเคยโดนปรับแล้วก็ปรับมาแล้ว1ครั้งโดยตำรวจปรับกรรมละ 5,000 บาทรวม 250,000 บาทจึงตั้งข้อสังเกตว่าทำไมตำรวจจึงรื้อเรื่องนี้มาทำอีกทั้งๆที่ไม่มีเจ้าทุกข์และการสอบสวนก็ไม่รัดกุมเรียบร้อยสำหรับคดีนี้พลตำรวจโทประจวบวงสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะประธานคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดเคยให้สัมภาษณ์ว่าตำรวจมีเจตนาตรวจสอบรายชื่อลูกค้าที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์งวดวันที่16มีนาคมและ1เมษายน2565ซึ่งมีจำนวนข้อมูลรายชื่อประมาณ 4,000 กว่ารายชื่อที่ต้องตรวจสอบเจตนาก็เพื่อต้องการให้ผู้ซื้อยืนยันว่าซื้อสลากงวดดังกล่าวจริงหรือไม่เพราะการขายสลากทั้ง2งวดนั้นกองสลากพลัสขายเกินราคานะครับมีผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มระดับสั่งการหลายคนนะครับที่ตำรวจขยายผลจากการจับกลุ่มรายย่อยจนสาวไปถึงตัวได้แต่ว่ากลุ่มคนเหล่านี้ก็จะหลบหนีหมายจับไปอยู่ต่างประเทศเพื่อนบ้านทันทีโดยรายล่าสุดที่มีชื่อพัวพันทั้งการฟอกเงินจากยาเสพติดพนันออนไลน์และกองสลากพลัสก็คือนายพันณรงค์ขุนพิทักษ์หรือเอ็ดดี้และภรรยาที่ถูกออกหมายจับพร้อมกันซึ่งตำรวจได้ยึดทรัพย์สินกว่า 1,000 ล้านบาทแต่ว่าทั้งคู่ได้หลบหนีออกนอกประเทศและขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ตั้งรางวัลนำจับทั้งสองสามีภรรยานี่2ล้านบาทนอกจากนี้ก็มีผู้ค้ายาเสพติดรายอื่นอีกกว่า200เป้าหมายที่มีรางวัลนำจับรวม42ล้านบาทติดตามในรายงานคุณสุมนาแจ่มเจริญวงศ์ครับ
เมื่อชื่อของนายพนรงค์ขุนพิทักษ์หรือเอ็ดดี้และนางสาวกัลยาวีธีรประภาวงศ์หรือจอยตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของตำรวจกองกำกับการ2สืบสวนสอบสวนนครบาลทีมตำรวจชุดที่ถูกยกย้ายออกจากหน่วยไปแล้วหลังสืบสวนสอบสวนคดีฟอกเงินของบริษัทอันลัวกรุ๊ปโดยในคดีมีนายพนรงค์นำเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายไปฟอกเงินโดยซื้อหุ้นกับนายดียังลูกเขยสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นกรรมการผู้ถือหุ้นใหญ่และมีนายทุนมินลัดถือหุ้นใหญ่เช่นกันล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ประกาศรายชื่อเป้าหมายบุคคลตามหมายจับในโครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญประจำปี2566มีรายชื่อนายพนรงค์ขุนพิทักษ์หรือเอ็ดดี้และนางสาวกัลยาวีธีรประภาวงศ์หรือจอยภรรยาคนที่2มีเงินรางวัลนำจับ2หมายจำนวน2ล้านบาทซึ่งตลอดที่ผ่านมามีรายงานข่าวว่าหลังจากนายเอ็ดดี้จ่ายเงินสดจำนวน300ล้านบาทซื้อหุ้นอันลัวกรุ๊ปต่อจากลูกเขยสมาชิกวุฒิสภาจนถูกออกหมายจับในข้อหาสมคบฟอกเงินในคดียาเสพติดเมื่อวันที่9กันยายนปีที่แล้วพร้อมกับนางสาวกัลยาวีซึ่งเป็นภรรยาคนที่2แต่ทั้งสองได้หลบหนีออกนอกประเทศและมีข่าวว่าไปซื้อโรงแรมอยู่ที่ประเทศอังกฤษพร้อมกับลูกน้องซึ่งเป็นดารานักแสดงและเป็นเครือข่ายพนันออนไลน์ที่ถูกโซเชียลเปิดเผยชื่อว่าทำเว็บพนันออนไลน์ให้กับนายเอ็ดดี้การประกาศรายชื่อสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดมีทั้งหมด206เป้าหมายรวมเงินรางวัลนำจับทั้งหมดกว่า42ล้านบาทโดยรายชื่อที่ประกาศจับมีทั้งนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่ถูกออกหมายจับไว้ตั้งแต่ปี2550คือนายวีระหมื่นจดาโดยนายวีระได้เข้าไปสร้างฐานในแหล่งผลิตที่ประเทศเพื่อนบ้านเป็นลูกเขยของพันเอกจรอโบมีทรัพย์สินที่ถูกตำรวจเข้าตรวจยึดในเครือญาตินับร้อยล้านบาทและยังเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายมันทุกเม็ดที่มีนายปันวิทย์ปทุมหรือโกแก่ถูกออกหมายจับเมื่อปี2564มีรางวัลนำจับ1ล้านบาทเช่นกันและผู้ที่มีข่าวว่าได้จัดฉากแกล้งตายโดยจัดงานศพในช่วงที่ผ่านมาคือนายถาปนันธรรมรัตน์ธาดาหรือหนูเฉินถูกออกหมายจับตั้งแต่ปี2563และได้หนีไปประเทศเพื่อนบ้านก่อนหน้านี้มีรางวัลประกาศจับ1ล้านบาทโดยการประกาศให้รางวัลนำจับครั้งนี้รวมแล้วกว่า42ล้านบาทจะแบ่งเป็นเครือข่ายรายใหญ่มีรางวัลนำจับ1ล้านบาทต่อ1เป้าหมายซึ่งยังมีผู้ค้ารายใหญ่รายอื่นๆคือนายวันเฉลิมกมลเลิศหรือโน้ตดินแดงนายสรายุเหลืองประทับใจนายการิยาเจ๊มามะอดีตสจ.จังหวัดนราธิวาสที่ถูกยึดทรัพย์รวม50ล้านบาทส่วนรายอื่นยังมีอุสมานแสลมแมงนายโล่งแซลีนายเจษดายาเปียงเงินรางวัลนำจับ 600,000 บาทนอกจากนี้ยังมีนายถาปนันชัยสุดนายสุขสวัสดิ์หรือบิลลี่สัญชาติลาวมีเงินรางวัลนำจับ 400,000 บาทและนายสุเชษสุวรรณวงศ์หรืออ้วนเสียงตึงซึ่งหนีออกนอกประเทศไปเมื่อปี2564มีเงินรางวัลนำจับ 200,000 บาทโดยหมายจับครั้งนี้ยังมีผู้หญิงที่ร่วมอยู่ในเครือข่ายยาเสพติดอีกหลายคนคือนางปัทมาบัวการกิจนางสาวกมลวรรณประสาทเขตการนางมณิดาอัมพลรุ่งโรจน์นางสาวมัติกาชุมภูสืบนางสาวสรรสนีแซ่ท่อนางสาวอุไรวันพาผลและนางสาวรัชนีกรสาวงโดยกลุ่มผู้ต้องหาเหล่านี้ได้หนีออกไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านหลายกลุ่มยังไปสร้างอิทธิพลและเครือข่ายอยู่ฝั่งตรงข้ามกับชายแดนไทยมีการสั่งให้เครือข่ายนำยาเข้ามาในประเทศจำนวนหลายล้านเม็ดและล่าสุดที่ถูกจับได้เป็นเครือข่ายของนายหนูเฉินที่สั่งไอซ์เข้ามาในประเทศกว่า1ตันสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าว3มิติรายงานกรณีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีเรียกรับเงินค่าหัวคิวก่อสร้างที่ข่าว3มิตินำเสนอมาต่อเนื่องนะครับจนถึงวันนี้ยังมีข้อสงสัยอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้คำตอบเช่นเอกสารและหลักฐานที่ผู้รับเหมาส่งไปร้องเรียนคณะกรรมการสอบวินัยที่ควรจะเป็นความลับแต่กลับถูกใช้กลับมาฟ้องร้องตัวเธอเองรวมทั้งผลการสอบสวนวินัยร้ายแรงที่ใช้เวลาเกือบหนึ่งปีนะครับก็ยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดซึ่งผู้เสียหายและหน่วยงานต้นเรื่องเคยทวงถามไปแล้วหลายครั้งวันนี้ข่าวสามมิติได้รับเอกสารชุดหนึ่งเป็นผลการสอบสวนวินัยร้ายแรงของผู้อำนวยการรายนี้ซึ่งยังไม่เคยถูกเปิดเผยที่ไหนมาก่อนคุณสายชนวัชรุชามีรายละเอียดครับเอกสารชุดนี้ถูกส่งให้ทีมข่าว3มิติจากผู้ไม่เปิดเผยชื่อรายหนึ่งในเอกสารระบุข้อความชี้แจงของคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกรณีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคในจังหวัดปทุมธานีเรียกรับเงิน
ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ซ้อนแผนจับกุมเมื่อวันที่7มีนาคม2565ในคำชี้แจงอ้างถึงผลสอบวินัยที่ยังไม่เคยถูกเปิดเผยมีใจความสำคัญคือเงิน 10,000 บาทที่พบในวันจับกุมเป็นเงินส่วนเดียวกับเงิน 30,000 บาทที่นางประภัสสรจ่ายไปก่อนหน้านั้นโดยมีครูผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้รับและลงรายการว่าเป็นเงินบริจาคคณะกรรมการจึงเห็นว่าเงินทั้ง2จำนวนเป็นก้อนเดียวกันดังนั้นเงินที่ผู้อำนวยการรับมา 10,000 บาทไม่ใช่เงินสินบนแต่เป็นเงินที่นางประภัสสรและคณะคือเจ้าหน้าที่ปปท.และตำรวจวางแผนเพื่อจับกลุ่มผู้อำนวยการเท่านั้นข้อความนี้เป็นส่วนหนึ่งจากคำชี้แจงของคณะกรรมการสอบวินัยจึงอาจเป็นไปได้ว่านี่คือผลการสอบสวนที่ยังไม่เคยถูกเปิดเผยทั้งที่เคยถูกทวงถามจากส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดนางสาวประภัสสรผู้รับเหมาที่ถูกเรียกรับเงินเคยสอบถามผลการสอบสวนวินัยหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนจนเธอต้องร้องเรียนคณะกรรมการสอบวินัยว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นกลางจะไม่มีผลให้ทราบเลยว่าผลคือตรงไหนแต่ขมวดท้ายบอกว่าให้พี่สอบถามไปทางกคศได้ค่ะคือตามหลักแล้วมันน่าจะมีแจ้งผลมาให้ทราบรายละเอียดใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างในการสอบสวนครั้งนี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เขต1ส่งเอกสารขอทราบผล2ครั้งคือวันที่29กันยายนและวันที่29พฤศจิกายน2565แต่ไม่มีการตอบกลับมาผมก็เห็นเอกสารจากทางผู้เสียหายเขาบอกว่ามติของกรรมการบอกว่าเป็นผิดวินัยเล็กน้อยผิดวินัยเล็กน้อยครับผมแล้วสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งรับราชการได้อีกไหมครับมันเป็นเรื่องของทางอาชีวะมันก็สามารถกลับมาได้แต่เบื้องต้นเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยเรื่องนี้ปปช.สำนักงานปปช.ส่งเรื่องให้เขาดำเนินการทางวินัยที่ผมทราบมาโดยหลักการมันต้องรายงานให้ปปช.ทราบก่อนว่าเป็นยังไงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ปทุมธานีซึ่งเป็นหน่วยงานต้นเรื่องได้ทวงถามผลไปแล้วหลังมีการร้องเรียนการทำงานของคณะกรรมการสอบสวนวินัยและเรียกร้องให้ปปช.ดึงเรื่องกลับมาสอบสวนเองเอกสารที่เป็นทางการที่บอกว่ารายงานผลการวินัยเนี่ยเรายังไม่ได้รับแน่นอนนะคะแต่สำหรับข้อมูลที่คืนตำแหน่งหรือให้ผู้อำนวยการกลับเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยค่ะข้อมูลหรือว่าเอกสารในการเป็นทางการเรายังไม่ได้รับเพียงแต่ว่ามีแจ้งเบาะแสมาทางช่องทางอื่นนะคะว่าเรื่องนี้มีกรณีที่มีการให้ผู้อำนวยการเนี่ยกลับเข้าไปทำงานนะคะซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องรอผลก่อนนะคะว่าขอไปติดตามก่อนว่าผลการดำเนินการของทั้งพนักงานสอบสวนแล้วก็ของคณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการทางวินัยเนี่ยค่ะเขาได้ผลเสร็จสิ้นเป็นประการใดแล้วเราถึงจะเอามาพิจารณาได้ค่ะในส่วนของต้นสังกัดเนี่ยเขาดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่แต่เขาก็ต้องรายงานให้ปปช.ทราบด้วยว่าสิ่งที่เขาดำเนินการไปนั้นคณะกรรมการปปช.เห็นชอบด้วยหรือไม่อีกประเด็นที่ยังเป็นข้อสงสัยคือเอกสารและหลักฐานของนางสาวประภัสสรที่ส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ตรวจสอบการทำงานของกรรมการสอบสวนวินัยแต่กลับรั่วไหลไปถึงมือกรรมการทั้ง4คนจนนำมาเป็นหลักฐานฟ้องนางประภัสสรในจำนวนนี้มีไฟล์บันทึกเสียงสนทนา6ฉบับที่เป็นหลักฐานสำคัญโดยเฉพาะการเสนอเงินตอบแทนและกับการเปลี่ยนคำให้การเพื่อช่วยเหลือผู้อำนวยการการรั่วไหลของเอกสารซึ่งควรเป็นความลับไม่เพียงทำให้นางสาวประภัสสรตกอยู่ในอันตรายเท่านั้นแต่อาจส่งผลถึงความเชื่อมั่นของประชาชนจนไม่กล้าส่งข้อมูลร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐสายชนวัชนุชาข่าวสามมิติรายงานข่าวสามมิติพยายามหาคำตอบนะครับว่าทำไมผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบวินัยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตามที่มีการร้องเรียนไปกลับพบว่ามีความผิดเพียงเล็กน้อยทั้งที่ปปท.รวบรวมพยานหลักฐานส่งปปช.ยืนยันมีคลิปเสียงและหลักฐานการรับสินบนชัดเจนก็ได้รับการอธิบายมาจากทางผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้วนะครับโดยหลังจากที่ข่าวสามมิตินำเสนอเรื่องนี้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็มีคำสั่งด่วนนะครับตั้งคณะกรรมการ2ชุดชุดแรกตรวจสอบการทำงานของกรรมการสอบวินัยร้ายแรงว่าทำหน้าที่อย่างไม่เป็นกลางตามที่ถูกร้องเรียนหรือไม่รวมทั้งผลการพิจารณาว่าผิดวินัยเพียงเล็กน้อยนั้นถูกต้องหรือไม่ชุดที่2รวบรวมเอกสารหลักฐานใหม่และสอบสวนหาสาเหตุการรั่วไหลของเอกสารร้องเรียนจากประชาชนซึ่งควรจะเป็นข้อมูลลับด้านร้อยโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ชี้แจงว่ากระบวนการสอบวินัยร้ายแรง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิครายนี้ได้เสร็จสิ้นแล้วโดยยืนตามมติคณะกรรมการชุดแรกคือเป็นการกระทำผิดวินัยเพียงเล็กน้อยให้ภาคทันและว่ากล่าวตักเตือนซึ่งสามารถกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิมเพราะเป็นการสั่งพักราชการชั่วคราวเพื่อสอบสวนส่วนกรณีที่นางสาวประภัสสรร้องเรียนว่ากรรมการสอบวินัยพิจารณาอย่างไม่เป็นธรรมได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตรวจสอบแล้วซึ่งต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อสอบสวนว่ากรรมการสอบวินัยมีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาจริงหรือไม่คณะกรรมการอกกศมีความเห็นตามกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงว่าไม่มีความผิดวินัยร้ายแรงแล้วก็ให้เป็นแค่ภาคกตัญญูโดยการว่ากล่าวตักเตือนทางส่วนราชการผมนี่ก็นำหลักฐานทั้งหมดที่ทั้งที่เกิดขึ้นตามกระบวนการในระหว่างการสอบนำสอบต่างๆรวมทั้งที่พบเพิ่มเติมรวมทั้งผู้ร้องผู้กล่าวหาได้เอามาแจ้งเราก็ส่งไปที่กกส.ไปทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสส.ของผมกระบวนการขั้นตอนเนี่ยเราจบนะครับทีนี้ผลเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องรอกกส.เป็นคนตัดสินในกรรมการชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ได้แจ้งผลให้ผู้เสียหายทราบแล้วแต่ยอมรับว่าในเอกสารไม่ได้ลงรายละเอียดทั้งหมดส่วนหน่วยงานต้นเรื่องทั้งปปช.และปปท.ยังไม่ได้แจ้งผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการไปให้กรณีที่นางสาวประภัสสรส่งหลักฐานร้องเรียนการทำงานของคณะกรรมการสอบวินัยซึ่งควรจะเป็นความลับเพื่อนำไปสืบหาความจริงแต่กลับถูกส่งให้คณะกรรมการทั้ง4คนนำกลับมาฟ้องเธอนั้นรองเลขาธิการก็ชี้แจงว่าน่าจะเป็นความผิดพลาดในส่วนงานธุรการขณะนี้ก็มีคำสั่งให้เร่งสอบสวนแล้วบรรยากาศการเมืองช่วงนี้ถือว่ากำลังเข้าสู่ช่วงนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งใหม่นะครับเพราะว่านับจากนี้ไปถ้าไม่มีประกาศยุบสภาก่อนรัฐบาลก็จะมีเวลาเหลืออีกเพียง13วันเท่านั้นเวลาไปถึง2สัปดาห์ก็ทำให้หลายพรรคลงพื้นที่หาเสียงเต็มที่แล้วนะครับรวมทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปฉะเชิงเทรานะครับแม้จะบอกว่าไม่ได้ไปหาเสียงก็ตามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้พร้อมด้วยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราพบปะกับผู้นำท้องถิ่นมีนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวรายงานซึ่งในช่วงท้ายก็บอกว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีทำอยู่นั้นดีอยู่แล้วขอให้กำลังใจให้ทำต่อไปทำแล้วทำอีกก่อนที่จะตะโกนว่าขอสนับสนุนให้ทำต่อไปนายกรัฐมนตรีได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผ่านแผนงานโครงการนโยบายต่างๆที่ได้ทำแล้วทำอีกและผมในฐานะตัวแทนของชาวจังหวัดฉะเชิงเทราขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีกำลังใจและสนับสนุนให้ท่านทำต่อไปครับขอบคุณครับนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของคนทั้งประเทศต้องดูแลประชาชนให้มีความสุขดูแลทุกคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายพยายามทำเรื่องความเท่าเทียมและความเป็นธรรมวันนี้นายกมาในฐานะนายกไม่ได้หาเสียงไม่ได้เอาสถาบันมาหาเสียงและเธอไม่ปกป้องสถาบันชาติสถาบันศาสนาหรือไงเธอปกป้องก็จบอย่างไรก็ตามก็ต้องจับตาการลงพื้นที่ฉะเชิงเทราของนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นายสุชาติชมกลิ่นเคยประกาศปักหมุดประกาศชิงพื้นที่กับนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ที่ขณะนี้จะย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทยในขณะเดียวกันสสที่ย้ายจากพลังประชารัฐมาสังกัดรวมไทยสร้างชาติก็คือนายชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์สสเขต2ส่วนพลังประชารัฐนายวิรัติรัตนเศรษฐ์รองหัวหน้าพรรคก็บอกว่าพรรคพลังประชารัฐได้หารือช่วงเวลาในการเปิดเวทีปราศัยทั้ง4ภาคโดยจะมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคขึ้นเวทีปราศัยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในทุกเวทีหลังจากนี้ซึ่งเวทีแรกจะเริ่มที่เชียงรายวันที่12มีนาคมนี้ทางด้านนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลเดินแนะนำตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.และนโยบายของพรรคก้าวไกลร่วมกับว่าที่ผู้สมัครส.ส.อุตรดิตถ์นายธนาธรบอกว่าตั้งแต่ได้กลับมาเดินสายหาเสียงในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลในรอบนี้พบว่าเสียงตอบรับจากประชาชนต่อพรรคก้าวไกลดีกว่ารอบที่เป็นพรรคอนาคตใหม่มากเชื่อว่าเป็นเพราะการที่ประชาชนได้เห็นการทำงานที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและนอกสภาส่วนนายเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพร้อมทีมเศรษฐกิจ
นายณัฐวุฒิสายเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยและว่าที่ผู้สมัครส.ส.พระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่กลางทุ่งนาทุ่งผักไห่อยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและเป็นพื้นที่รับน้ำในช่วงหน้าฝนโดยเป็นการจัดเวทีบนรถอีแท็กถกปัญหาจากชาวนานายเศรษฐาบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ลงพื้นที่เป็นจังหวัดแรกพร้อมอธิบายแผนงานถ้าได้ทำหน้าที่ในรัฐบาลหน้าในช่วง8ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าเราอยู่ในหลุมดำของกับดักรายได้ต่ำเรื่องราคาข้าวก็เป็นเรื่องนึงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญขนาดนั้นที่ผ่านมารัฐบาลที่ผ่านมานะครับไม่มีการไปเปิดตลาดใหม่ดูได้จากรัฐบาลเนี่ยท่านนายกเองไม่ออกไปทำหน้าที่เป็นเซลแมนเลยในการขายของถ้าพรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจยกทั้ง5เขตเลยเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็เป็นถนนที่เราจะกรุยทางสู่ทำเนียบเพื่อที่จะให้ผู้นำได้ออกไปเป็นนักค้าขายเองไปช่วยกันเปิดตลาดค้าข้าวใหม่ๆช่วยทำให้ยกระดับราคาข้าวขึ้นมาได้เพราะมีความต้องการมากขึ้นนอกจากนี้นายเศรษฐาก็บอกว่าได้โอนหุ้นให้ลูกสาวซึ่งบรรลุนิติภาวะเรียบร้อยแล้วเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในการเข้าสู่การเมืองโดยไม่เอาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของบริษัทมาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งผู้ที่รับก็จะต้องเสียภาษีตามกฎหมายขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยบอกว่ามีว่าที่ผู้สมัครส.ส.ทั้ง33เขตในกรุงเทพมหานครครบแล้วรอเพียงกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งให้ชัดเจนพร้อมทั้งมีการปราศัยในพื้นที่ดอนเมืองนะครับอาทิตย์ที่12มีนาคมนี้ด้วยล่าสุดคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและปิดประกาศและติดแผ่นป้ายของผู้สมัครและพรรคการเมืองโดยป้ายสามารถที่จะหาเสียงผู้สมัครอนุญาตให้มีภาพแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคการเมืองได้เท่านั้นนะครับซึ่งนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ลงนามในประกาศดังกล่าวพร้อมทั้งกำหนดกรอบรูปแบบขนาดต่างๆตามที่กำหนดซึ่งจะถือเป็นข้อบังคับในการใช้หาเสียงที่ไม่ผิดข้อบังคับหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับนายชูวิทย์กมลวิศิษฏ์เตรียมเดินทางไปร้องกกต.ให้ยุบพรรคภูมิใจไทยพร้อมกับยื่นปปช.ตรวจสอบกรณีนายศักดิ์สยามชิดชอบซุกคุ้นติดตามพร้อมข่าวอื่นรอบวันนี้ครับนายชูวิทย์กมลวิศิษฏ์เตรียมเดินทางไปร้องปปช.ในวันจันทร์ที่13มีนาคมนี้ให้ตรวจสอบนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกรณีที่มีการซุกคุ้นบริษัทบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นซึ่งเป็นบริษัทในการดูแลของตระกูลชิดชอบแล้วชนะประมูลงานของกระทรวงคมนาคมและนำกำไรที่ได้จากการประมูล5ล้านบาทไปบริจาคให้กับพรรคภูมิใจไทยซึ่งนายชูวิทย์ยืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจนครบถ้วนนอกจากนี้เตรียมเดินทางไปร้องสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ให้พิจารณายุบพรรคภูมิใจไทยเพราะมีส่วนได้เสียกับเงินดังกล่าวรวมทั้งการกระทำของรัฐมนตรีในสังกัดผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรีสอร์ทหรูที่สร้างบนเขาแสมสารตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพบว่าไม่มีเอกสารที่ดินและไม่มีเอกสารการขออนุญาตก่อสร้างจึงสั่งหยุดดำเนินกิจการทันทีหลังจากเปิดให้บริการในราคาคืนละ 15,000 ถึง 18,000 บาทพร้อมให้นายทหารพระธรรมนูญฐานทัพเรือสัตหีบเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สภ.สัตหีบในข้อหาบุกรุกที่ดินรัฐหากพบว่าบุกรุกจริงจะเตรียมดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดทันทีนางสาวสุภาพรนิปวนิชหรืออัยการดาวอัยการผู้ดูแลสำนวนคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาเปิดเผยว่าศาลสั่งให้อัยการแยกคดีออกเป็น2ส่วนคือส่วนจำเลยที่1และ2ที่ให้การรับสารภาพไปแล้วให้แยกออกจากจำเลยที่3ถึง6ที่ยังให้การปฏิเสธโดยอัยการจะทำเรื่องส่งฟ้องจำเลยที่3ถึง6ใหม่ในข้อหาเดิมตามที่พนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนและส่งสำนวนมาให้ภายในระยะเวลา15วันคือ17มีนาคมนี้ซึ่งทุกอย่างเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วส่วนจำเลยที่รับสารภาพในสำนวนเดิมต้องรอผลพิพากษาในคดีของจำเลยที่1และ2ที่รับสารภาพไปก่อนในวันที่10พฤษภาคมนี้ชายอายุ63ปีนำหลักฐานและหนังสือยื่นร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรังและสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความเป็นธรรมอ้างว่ามีตำรวจนายหนึ่งตบทรัพย์เรียกเงิน 500,000 บาทแลกกับการช่วยเหลือลูกชายไม่ให้ติดคุกในคดียาเสพติดโดยระบุว่าหากลูกชายติดคุกยินดีคืนเงินให้จนตัวเขาเองและครอบครัวหลงเชื่อจ่ายเงินให้แล้ว 300,000 บาท
แต่ต่อมาภายหลังลูกชายถูกตัดสินจำคุก4ปีครึ่งขณะที่ภรรยาถูกจับกุมเพิ่มในความผิดสมคบคิดเนื่องจากมีเงินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของลูกชายผ่านเข้าบัญชีภรรยาทำให้ตอนนี้ครอบครัวต้องแบกรับภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินเพื่อนำมาจ่ายให้ตำรวจรายดังกล่าวกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่3เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนช่วงระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคมนี้ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยความสวยงามของดอกชมพูพันทิพย์นะครับตอนนี้ออกดอกบานสะพรั่งทั้งหมด 1,258 ต้นระยะทางกว่า3กิโลเมตรตอนนี้กำลังมีเทศกาลชมพูพันทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสนความงามนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนรุกขมรดกแผ่นดินจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปี2562นะครับผู้ที่สนใจก็เข้าไปชมได้นะครับเทศกาลนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับถึง16มีนาคมนี้คืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ